สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมยืนอยู่บนชั้นเชิงชลาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองสถานีแยกลำสาลีบริเวณนี้ก็เป็นช่วงแยกลำสาลีนะครับถนนศรีนครินทร์ก็จะมาอัปเดตทางเดินรถไฟฟ้าเชื่อมย่านบางกะปิจากช่วงแยกลำสาลีไปจนถึงสามแยกบางกะปิแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปทางศูนย์การค้าเดอะมอลล์กรุงเทพมหานครก็เร่งก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าและปรับปรุงขยายทางเท้าใต้ทางเดินรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมต่อระบบสาธารณูปโภคต่างๆครอบคลุมทางเดินเท้าระบบขนส่งสาธารณะทั้งระบบล้อรางเรือรวมถึงจัดให้มีลานกิจกรรมรถไฟฟ้าหรือว่าสกายฮอลล์ซึ่งเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จประชาชนจะมีพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและมีทางเดินรถไฟฟ้าเชื่อมต่อระบบขนส่งและสถานที่สำคัญต่างๆในพื้นที่ย่านบางกะปิผมจะพาดูการติดตั้งทางเดินรถไฟฟ้าตั้งแต่ช่วงแยกลำสาลีผ่านสามแยกบางกะปิจนไปถึงลานกิจกรรมหน้าห้างเดอะมอลล์นะครับหรือว่า M Sky Park เพิ่งเปิดใช้เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาตำแหน่งการก่อสร้างทางเดินรถไฟฟ้าจะอยู่ใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิและใต้ทางวิ่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองแนวก่อสร้างเริ่มตั้งแต่หน้าศูนย์การค้าตะวันนาถนนลาดพร้าวเชื่อมสถานีบางกะปิผ่านสามแยกบางกะปิไปจนถึงถนนเสรีไทยซอย5และตรงสามแยกบางกะปิจะสร้างสกายวอล์กบนเกาะกลางถนนศรีนครินทร์ข้ามคลองแสนแสบไปถึงแยกลำสาลีเพื่อเชื่อมรถไฟฟ้าสายสีเหลืองรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีแยกลำสาลีตรงๆสีน้ำเงินนะครับก็คือลานกิจกรรมลอยฟ้าและทางเดินลอยฟ้านี้ยังเชื่อมสถานที่สำคัญรอบย่านบางกะปิเกือบทั้งหมดอย่างเช่นเรือโดยสารในคลองแสนแสบศูนย์การค้าเดอะมอลล์ห้างโรตัสและห้างอื่นๆโดยรอบล่าสุดทางศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิได้เปิดให้ประชาชนได้ใช้ลานกิจกรรมลอยฟ้าหรือว่า M Sky Park ด้านหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์เป็นบางส่วนและจะเปิดครบสมบูรณ์ในเร็วๆนี้สายสื่อสารก็ยุ่งเหยิงนะครับในช่วงที่มีการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าหรือว่าการปรับปรุงเกี่ยวกับทางเท้าต่างๆหลังจากงานก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมาจัดระเบียบสายสื่อสารใหม่โครงการดังกล่าวก็เป็นโครงการที่ออกแบบเพื่อให้ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้โดยให้ความสำคัญกับคนเดินเท้าผู้สูงอายุและผู้พิการที่ผ่านมาได้เปิดใช้ทางเดินช่วงหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิในช่วง 5:00 นถึง 21:30 นหลังจากนั้นจะปิดเพื่อเก็บรายละเอียดของงานบางส่วนที่ยังไม่เรียบร้อยปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างก็คือบริษัท ITTL จำกัดตรงนี้ก็เป็นสะพานลอยเดิมนะครับที่ได้มีการปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับสกายวอล์กที่มีการสร้างใหม่แล้วก็เพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวสะพานข้ามตอนนี้ก็ปิดนะครับไม่ให้ใช้ก็ต้องรอนะครับให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จก็เป็นสะพานลอยที่ข้ามถนนศรีนครินทร์ก็เป็นงานก่อสร้างนะครับตั้งแต่ช่วงแยกลำสาลีตอนนี้ผมมาถึงบริเวณแถวสามแยกบางกะปิบริเวณสามแยกบางกะปินะครับก็จะสร้างเป็นลานกิจกรรมกว้างๆอยู่ด้านบนด้านขวาที่รถเลี้ยวไปนะครับก็จะมีการสร้างทางเดินลอยฟ้านะผ่านแยกบางกะปิแล้วก็เลยไปจนถึงซอยเสรีไทยซอย5เดี๋ยวผมจะเดินไปด้านซ้ายนะครับพาไปดูลานกิจกรรมที่เปิดใหม่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์บางกะปิ
รงนี้ก็เป็นงานก่อสร้างบริเวณเกาะกลางถนนลาดพร้าวยังมีงานก่อสร้างอยู่ก็จะเปิดในช่วงต่อไปนะครับตรงนี้ก็มีงานก่อสร้างบริเวณแถวหน้าศูนย์การค้าโลตัสทำทางเดินแล้วก็มุงหลังคาแล้วฝั่งตรงข้ามมองไกลๆนะครับจะเห็นมีทางเดินลอยฟ้าด้านหน้าโลตัสที่ตอนนี้มีการเชื่อมต่อแล้วตรงนี้ไปท่าเรือในคลองสายแสบได้นะครับเราสามารถจะเดินโดยผ่านศูนย์การค้าเดอะมอลไปด้านหลังก็จะมีท่าเรือเดอะมอลบางกะปิอยู่ก็เดินทางไปวัดศรีบุญเรืองได้ไปประตูน้ำไปผ่านฟ้าก็เป็นทางเดินลอยฟ้าบริเวณเกาะกลางนะครับถนนลาดพร้าวที่จะเปิดในช่วงต่อไปตรงนี้ก็จะไปเชื่อมกับห้างโลตัสหันหลังกลับมานะครับตรงนี้เปิดใช้แล้วนะแต่กำหนดเวลาอยู่นะครับเป็นทางเดินเชื่อมระหว่างสะพานลอยหน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ด้านซ้ายและขวาเดี๋ยวผมพาเดินดูนะครับเขาเปิดตั้งแต่ช่วงตีห้านะไปปิดในเวลา21:30 น.สาเหตุที่ต้องปิดนะครับก็คืองานก่อสร้างยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% จึงต้องมีการเก็บรายละเอียดของงานในช่วงกลางคืนตอนนี้ผมเดินมานะครับจนมาถึงสะพานลอยอีกช่วงหนึ่งเป็นสะพานลอยด้านขวาเข้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์ตรงนี้จะอยู่ใกล้ๆกับแยกแฮปปี้แลนด์ทางนี้ก็ไปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้นะครับสถานีบางกะปิตรงนี้ก็เป็นเอ็มสกายพาร์คนะครับเพิ่งเปิดในช่วงสงกรานต์นี่เองยังไม่เสร็จสมบูรณ์ 100% นะครับอยู่ประมาณ 50% ที่เปิดเป็นทางเดินลอยฟ้าลานกิจกรรมที่เชื่อมกับศูนย์การค้าเดอะมอลล์เป็นที่นั่งพักผ่อนนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากๆนะมีต้นไม้ล้อมรอบนะครับแล้วก็มีวิวทางวิ่งรถไฟฟ้ามองเห็นรถไฟฟ้าที่วิ่งอยู่ด้านบนเป็นลานกว้างๆนะครับแล้วก็มีที่นั่งโดยรอบช่วงเย็นๆบรรยากาศดีมากเลยตรงนี้อากาศสบายๆนะครับตรงกลางก็เป็นลานกว้างๆนะครับด้านข้างก็จะปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่เชื่อมต่อกับสะพานลอยเดิมนะครับที่มีการปรับปรุงThank you.
ก็เป็นจุดที่จะเปิดเร็วๆนี้นะครับดูแล้วงานไม่มากนะครับงานเหลือเล็กน้อยคงจะเปิดได้เร็วๆนี้แล้วนะครับในส่วนที่ยังไม่เปิดนะนำความคืบหน้ามาฝากกันอัปเดตทางเดินลอยฟ้าเชื่อมย่านบางกะปิช่วงแยกลำสาลีมาจนถึงหน้าห้างเดอะมอลล์แล้วก็พาชมนะครับเอ็มสกายพาร์คหลายกิจกรรมเปิดใหม่หน้าศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีครับ